สวัสดีครับแค่แนวไม่ไหลจะตายครับผมพบกับผมบ่าวกึมครับมื้อนี้บ่าวกึมสิพามาเบิ่งบักม่วงหิมะพานครับไม่เลยเห็นบ่นี่ครับบักม่วงหิมะพานสดๆจากต้นเลยครับนี่วันนี้บ่าวกึมมารีวิวบักม่วงหิมะพานให้เบิ่งเคยกินบ่ครับผู้ใดที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องเคยกินนะครับเนาะบักม่วงหิมะพานไอ้เม็ดนะครับเนาะเม็ดม่วงหิมะพานนี่คือตัวนี้ครับเม็ดม่วงหิมะพานที่เขาขายในห้างในยังนะครับแต่ว่าเขาไปผ่านขั้นตอนแกะเปลือกออกครับแล้วก็ที่เหลือแต่งในก็เป็นมันๆนะครับที่เขาไปอบไปยังโอ้แพงเลยครับราคาแพงด้วยไอ้เม็ดม่วงหิมะพานอันนี้คือหน่วยมันอันนี้คือหน่วยม่วงหิมะพานบ่แม่นหน่วยมันนี่คือเม็ดม่วงหิมะพานนะครับเนาะเมล็ดม่วงหิมะพานนี่สิอยู่ด้านนอกนะครับเนาะเห็นบ่มันบ่คือบักม่วงไอ้พวกหลองบักม่วงไอ้อันนี้เฮาเด้ที่ว่ามีเม็ดอยู่ข้างในนะครับเนาะเม็ดม่วงหิมะพานสิมีในอยู่ข้างนอกสิล่ะนี่หน่วยชุกอันนี้หน่วยชุกครับนี่หน่วยดิบเดี๋ยวนี่ครับหน่วยดิบเห็นบ่เม็ดไอ้เม็ดปืนสิออกก่อนเด้ม่วงหิมะพานบ่นี่คือยังเขียวๆนี่คือว่าบ่ทันแก่ครับนี่หมอตัวเนื้อตัวนี้ล่ะที่เขากินปัจจัยที่หลังครับอันนี้เพราะว่าเขาสิออกเป็นเม็ดก่อนแล้วค่อยตัวนี้เขาสิตึงที่หลังตึงแล้วก็สิเริ่มเดี๋ยวแกะเบิ่งบ่ทันสุกก็สิเป็นสีเขียวๆเริ่มเหลืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวแกะเบิ่งชุบๆๆนี่ตำๆนะครับนี่เลยเปิดป่ะเหมือนนี้จะน้อยเนาะนี่ครับนี่คือว่าเม็ดเริ่มเศร้าเขียวละหน่วยอ่อนนี่คือเม็ดเขียวอยู่เพราะหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะตึงขึ้นมาครับนี่ที่เริ่มตึงขึ้นมาแล้วครับตึงมากก็ที่เริ่มแก่นี่เริ่มชุกก็คือที่เริ่มจากเปลี่ยนสีเขียวแล้วก็ตัวนี้ก็จะตึงขึ้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นไอ้เริ่มเป็นสีแดงนั่นคือที่ชุกครับเห็นบ่นี่คือบักม่วงหิมะพานครับเดี๋ยวบ่าวกึ่มจะให้เบิ่งนี่รอบต้นนะครับรกอยู่เด้บ่าวกึ่มก็สิแก่ไปกินแก้วนั่นแหละนี่ครับนี่คือต้นของบักม่วงหิมะพานต้นหน่วยกันยืดตัวทีแล้วก็ล้นตัวทีไปบ่าวกึ่มสิเก็บไปแต่กินแก้วอีดอกเนี้ยท้ายพี่โจให้ท่านผู้ชมเมืองก่อนให้พี่น้องเมืองก่อนนะครับเนาะนี่ถือว่าบ่ค่อยดกปานใดเด้ครับไปดกปานใดอู้หน่วยเป็นใหญ่เลยหน่วยนี่นี่ล่ะเดี๋ยวบ่าวกึ่มสีเหลืองเอาหน่วยใหญ่สิล่ะเด็ดเลยครับอู้หน่วยใหญ่คักนี่เห็นบ่ครับแดงเป็ดสีสันปั่นบักแอปเปิ้ลเลยนะครับเนาะใหญ่เลยครับบักม่วงหิมะพานบักแดงใจวายขึ้นเลยดิบครับดิบบักทันตึงบักทันสุกนะครับคนละคนที่เคยเห็นนะครับเนาะยังบ้านนอกคอกหน้าเฮาก็สิฮู้สิเห็นอยู่ดอกต้นม่วงหิมะพานคนในเมืองกรุงบางคนเพิ่นอาจสิบ่เคยเห็นนะครับเนาะบางคนก็เลยมาถ่ายเบิ่งนี่ล่ะครับคือต้นม่วงหิมะพานเม็ดม่วงหิมะพานครับผมเดี๋ยวบางคนสิเก็บก่อนเด้อบาดนี้สิเอาไปกินแก้วจักหน่อยนะครับนี่อย่าลืมเป็นกําลังใจให้บางคนนะครับเด้อกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อบ่พลาดทุกการแจ้งเตือนคลิปใหม่ครับผมคลิปนี้ลาไปซ้ำนี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ